โอ้โหเช้านี้อุตส่าห์รีบมารีบตื่นตั้งแต่ตีสี่ได้ข่าวว่าฝนตกทั้งอาทิตย์เป็นไงชุ่มฉ่ำแล้วดูบรรยากาศสินี่แค่ฝนแรกนะเนี่ยไปนำไปก่อนเลยฟูไม่รู้จะเดินทางไหนเลยนี่บรรยากาศน้ำมาแล้วได้ข่าวว่าฝนตกทั้งอาทิตย์เลยเราก็ตื่นเต้นเนาะโอ้โหปลูกไว้วันอาทิตย์ใช่ไหมไม่ใช่ปลูกไว้วันจันทร์เราปลูกต้นไม้วันจันทร์คนที่นี่ก็บอกนะบอกว่าอย่าไปพึ่งลงเลยฝนไม่มีเดี๋ยวต้นไม้จะตายเอานี่เป็นไงสไตล์เกษตรกรรุ่นใหม่ปลูกเสร็จวันจันทร์วันถัดมาคือวันอังคารฝนตกกระหน่ำน้ำท่วมเลยเนี่ยน้ำเป็นไงจากที่แห้งแห้งแก๊สไม่มีน้ำสักหยดมาแล้วแล้วก็มีแต่พื้นที่แตกและแห้งนี่แล้วเมื่อวานก็พี่ก็มาสำรวจเรียบร้อยก็สรุปว่าต้นไม้ที่เราปลูกไปตายไปประมาณ20ต้นเราปลูกไว้200ต้นเนาะเสียหายไป 10% ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นี่บ่อของเรากล้วยเป็นไงมั่งกล้วยที่ว่าแน่ๆจะรอดหรือเปล่าอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ตายไปแล้วโน่นโดนแมลงแดกอีกแล้วโดนแมลงโหอุตส่าห์มีหนอนชาเขียวเอ้ยไม่ใช่อะไรนะไส้เดือนแมลงดุจริงแมลงที่ไหนมองใส่คงบอกว่าอร่อยอะใบแบบนี้อร่อยให้มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยแมลงใบอ่อนๆหน่อยไม่รู้สึกแมลงจะชอบนะเนี่ยนี่เป็นไงเรียบร้อยอะไรข้าวด้วยมีข้าวด้วยในบ่อนี่จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหแมลงดูอันนี้ยังไม่ลงแมลงเยอะจริงๆจะใส่น้ำส้มควันไม้เหรอพี่โน้ตเขาก็บูลลี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมน้ำส้มควันไม้ทำไมมันได้แค่มึนนี่ก็รอดอยู่นี่ดูบ่อเราน้ำเราเป็นไงบ้างดินที่แตกระแหงก็เดี๋ยวทรายก็จะกบแบบนั้นทรายก็จะไหลไปกบนี่จะรอดไหมเนี่ยนี่ไปแล้วไอ้ต้นนี้ไม่รอดฟอร์มไม่ดีแล้วเขียวตายไปแล้วข้างหลังเป็นไงน้ำก็พอประมาณนี่ไงตั๊กตะแตนตัวแล้วมีคนอยู่เลยอะไรไม่ได้ช่างมันเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นต้นอะไรอยู่รอดแมลงไม่กินสงสัยจะไม่อร่อยมัน20ต้นตรงไหนเนี่ยแมลงแดกลิบนี่น้ำตรึมโผล่ข้างหลังนี่เรียบเลยดูมั่งมีดูบ้างมีเป็นไงมั่งบ้างมีเนี่ยรอดแมลงไม่ชอบมั้งนี่เราก็มาสำรวจผู้เหลือรอดหรือผู้แข็งแกร่งเราให้ธรรมชาติเป็นตัวเลือกให้เราว่าที่เนี่ยมันจะทนกับสภาวะอะไรก็สิ่งที่เราเจอก็เรื่องของแมลงก็จะมีแมลงบางพวกไม่ชอบกินต้นไม้ที่เป็นใบแข็งๆมั้งใบอ่อนๆเป็นใบตายเรียบก็
พวกปรับสภาพกับดินไม่ได้อะไรไม่ได้พวกนั้นก็ด้วยดูจากตรงนี้เนี่ยโอ้โหหรือว่ามันชอบทุกอย่างวะกินกระจุยเลยดินได้แพ้ตะกั่วแตนหรือเปล่าเนี่ยกำลังมาสู้กับภัยแล้งไม่พอยังมาสู้กับตะกั่วแตนอีกอ่ะไม่เป็นไรทุกชีวิตมีค่าแบ่งปันกันไปนี้ปรับสภาพไม่ได้พวกตะกั่วแตนพวกสัตว์พวกนี้ก็ไม่ยอมคิดเลยว่าเก็บไปกินวันอื่นบ้างนี่น่าปรับกับสภาพดินไม่ได้เป็นไงจ๊ะตายเยอะไหมหือเยอะตายเยอะไหมแต่ก็รอดเยอะเหมือนกันแต่ต้นมั่งมีที่ราคาแพงครบอยู่ครบ10ต้นเลยแหมแพงนี่คือเท่าไหร่คะ20บาทต้นนี้เดียวนี่นี่เขายังพยายามสู้อยู่ถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนตัวอะไรมากินนะยังเหลือตั้ง1ใบสู้มากลูกช่วยนะลูกนะมาให้กำลังใจนะโอ้โหว่าแมลงดูตะกั่วแตนมันกินเป็นแบบศิลปะมากอะแมลงหรือมดที่กินเนาะตัวไหนกล้วยไข่ตัวไหนกล้วยหอมไม่รู้ก็บอกให้เขียนต้องไปเขียนอันนี้เขียนเก่งดิเริ่มร้อนละโน่นเอาแล้วเอาแล้วเด็กอยากกระโดดน้ำโดดเลยเออไปตักน้ำขึ้นมาให้ด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวเอานี่ไงกระบวยนี่ไงตักน้ำให้หน่อยกระบวยก็นั่นไงที่ฉีดน้ำเนี่ยจะได้ฉีดกระโดดเลยเนี่ยเออลงไปก่อนเลยลงได้ต่อรองเท้าเปล่าไปแล้ว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 หน่วยกล้าตายอยากวัดอยากวัดลงมาได้กันไม่เนี่ยที่ทำงานฮะแล้วไม่ชิงมันเติมน้ำยังไงก็หมุนเนี่ยหมุนเออหมุนนั่นน่ะหมุนเลยเออหมุนไปเลยเอามันนี่มาเออนั่นน่ะกระโดดไปเลยใช่ป่ะเอามาอีกถ้าไม่ใช่เอามาอีกลงได้ไงมันไม่มีรูเนี่ยแล้วมันจะดูดขึ้นมาได้ยังไงล่ะเนี่ยเขากลับกันหมดแล้วคุณกุ้งเดี๋ยวคุณกุ้งเนี่ยลงเลยกระโดดตูมเลยนั่นน่ะเออกระโดดตูมเลยเป็นแบบเด็กเลยอ่ะเอายังไงฮะอะไรนะเอาตักน้ำก่อนปูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปจับปูโอ้โหน้ำตกทั้งอาทิตย์ได้มาครึ่งขาเต็มยังอ่ะดูดิแต่เอาตรงนี้เอาตรงนี้ดิยืนตรงนี้เนี่ยยืนตรงนี้เนี่ยเออมาได้ยังไงไม่รู้อ่ะไม่ใช่ปูดำๆเลยปูนาเลยเหรอเอาไหมกินไหมโอ้ยน้ำใสใช่เอามาเร็วหนูยืนสายมาสิยืนสายมายืนสายมันไม่น่ามีงูหรอกฮะไม่มีงูหรอกนี่จะท่วมหัวเข่าแล้วอันนี้ท่วมหัวเข่าแล้วเล่นดีๆล่ะอุ้ยครึ่งเข่าเลยดูดิโอ้ยน้ำครึ่งเข่าโอ้ยน้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะมีเรือแล้วล่ะอ้าวตรงนี้ตื้นเสียแล้ว
ลึกโอ้ยยิ่งไปยิ่งลึกจะถึงแล้วเอาจะขึ้นไปยังไงก่อนได้ได้ฉีดอะไรนะน้ำหมักฉีดน้ำหมักใครไปหมักมาไปหมักมั้งแต่เมื่อไหร่ก็ซื้อมาไงซื้อ ไม่ทำเลย ฉีดเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ชุ่มๆจัดชุ่มๆให้มันไปหมักขี้วัวหมักไส้เดือนใช่ไหมให้ไส้เดือนมันมาอ่ะมันแล้วไส้เดือนมันจะมาได้ยังไงมันก็ขุดมาไงข้างล่างโอ้มันจะขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาฉีดน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้ใช่ใช่ที่เขากำลังโดนบูลลี่กันอยู่จ้ะแล้วแล้วมันจะไหวหรอน้ำส้มควันไม้มันก็แค่มึน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 แค่นั้นแหละอะไรมึนแมลงมึนๆอ๋อแมลงมึนๆแบ่งกันไปเพราะว่าตอนนี้เราโดนลุมเพราะว่าที่ข้างๆเขายังไม่มีใครปลูกข้าวไงอ้าวถ้าเขาปลูกข้าวกันเดี๋ยวมันก็ไปอ๋อเพราะมันเยอะกว่าอุ๊ยมันภัยแล้งมันหนักมันก็ไม่มีข้าวกินเดี๋ยวเขาก็ปลูกแล้วแหละเดี๋ยวเขาก็ปลูกแล้วพอเห็นน้ำมาอย่างเงี้ยปลูกแน่นอนเดี๋ยวเราก็สบายเพราะว่ามีข้าวกินมีข้าวกิน โอ้โหตอนนี้สภาพมันตายแล้วแหละก็ไม่ได้อะไรหรอกก็ให้มันหมักจุลินทรีย์ไว้เดี๋ยวต้นใหม่มาแทนที่มันจะได้ดินมันจะได้ดีๆเดี๋ยวมันก็ฟื้นของอย่างนี้ถ้าฟื้นนะตอนนี้ให้ 2,000 เลยวิกเดียวไม่ได้หรอกทำไมน้ำมันดำจังไอ้น้ำมันเป็นสีน้ำตาลเออก็จากเดนที่มันโดนเผาไงเออดินมันโดนเผาฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้สระนี้ก็จะสะอาดแล้วดิมันโดนเผาที่แดดมันโดนดินเผาสีของดินไม่ได้มีอะไรตอนนี้เราก็กำลังโดนแดดเผาอยู่นะเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยตัวนั้นเอาให้ชุ่มเลยมันจะได้ฟื้นมันกำลังต้องการคนดูแลแตงเต็มเมื่อไหร่ใช่ฉีดที่ตั๊กแตนเลยแล้วแบ่งๆกันสักแล้วแค่สิบบาทกับชีวิตพวกมันให้มันได้มีอยู่กินกันก็พอใจเหรอต้นละสิบบาทเองคิดซะว่าเอาอาหารมาให้ตั๊กแตนกินเหรอจ้ะทำทานคนกุ้งงงไปตักน้ำบ่อไหนอีกที่นี่บ่อไหนจะไปบ่อโน้นไปตรงโน้นอีกจ้ะเออฝั่งนี้ไม่เป็นลุยเลยว้าวก็คงจะพอๆกันเลยน้ำลงไปละจ้าน้ำใสอยู่นะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝุ่นไม่ค่อยเยอะรูงูเปล่าดูดีๆหลังจากที่เรามาแต่เช้าเนาะอันนี้เราก็มาทำการฉีดรดน้ำปุ๋ยทางใบหรือง่ายๆคือปุ๋ยจุลินทรีย์นี่แหละปุ๋ยมักไม่ใช่จุลินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ตอนแรกว่าจะฉีดจุลินทรีย์กลับกลายเป็นว่าหยิบกระป๋องผิดไม่เป็นไรฉีดไปแล้วฉีดไปเลยเดี๋ยวตอนเย็นนี้เราค่อยกลับมาฉีดใหม่ฉีดจุลินทรีย์เพื่อทำการย่อยสลายวัตถุในดินเนาะตอนนี้ก็เวลา9โมงแดดแรงแรงไปด้วยจะกระเที่ยงแดดแรงมากจากตอนเช้าสวรรค์ตอนนี้เริ่มจะกลายเป็นนรกละเดี๋ยวเรามูฟก่อน okay. เดี๋ยวต้องไปหาจุลินทรีย์มาฉีดตอนเย็น
แล้วก็พยากรณ์อากาศคาดการณ์ไว้ว่า6โมงเย็นถึง1ทุ่มจะมีพายุฝนฟ้าคะนองที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าที่นี่มันจะเราจะมาหรอมาสิว่าเราไม่ไปพักหรอมาเราต้องมาทำอะไรให้มันคุ้มค่า6โมงมันมืดแล้วนะเรามา4โมงสิ4โมง4โมงแล้วพอพายุมาแล้วก็เราก็รีบเพ่นใช่โอเคเจอกันอีกทีตอนเย็นบ๊ายบายนี่เรามาทำอะไรเนี่ยตักน้ำแล้วทำอะไรอีกพ่นยาฮะพ่นน้ำส้มควันไม้ดีจริงนะฮะดีจริงนะดีเขาว่าดีมันเป็นยังไงโอ้ยแมลงจะมึนเลยมึน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 แล้วก็จากไปจากไปไหนจากไปต้นอื่นเอาไปไปไปสู้สู้นี่ตอนเย็นเราก็มาล่าจุลินทรีย์แล้วก็น้ำส้มขวัญไม้เอาแค่พอมึนมึนพอเพราะเราเป็นเกษตรอินทรีย์เนาะมันจะยังไงก็ช่างมันแบ่งแบ่งกันกินแต่ถ้าให้เลือกให้ได้เลือกได้ก็ขอให้กินแบบกินนิดๆแล้วไปกินต้นอื่นปล่อยให้มันเติบโตบ้างพูดไปไม่รู้พวกมันจะเข้าใจไหมอ่ะภารกิจวันนี้ก็อัดจุลินทรีย์เข้าไปจุลินทรีย์แล้วก็นี่หัวเชื้อจุลินทรีย์เดี๋ยวจะหาว่าฉีดไม่จริงแล้วก็นี่ของดีจากเกษตรกรที่เขาบอกมาน้ำส้มควันไม้แล้วก็นี่กระทิงแดงให้มันดีบโน่นนี่คือภารกิจวันนี้ให้จุลินทรีย์มันเข้าไปจัดการกับพวกดินให้มันหมักย่อยสลายฟางแล้วก็ขี้วัวขี้ควายอันนี้แล้วก็จะจัดการกับแมลงพวกนี้ให้รสชาติมันเฟื่อนเฟื่อนแปร่มแปร่มถามว่าใช้ได้ดีไหมก็ใช้ได้นะเสียของมันคือพอฝนตกมาเนี่ยสมมติว่าอีกวันสองวันฝนตกนะมันก็ไม่มีผลแหละมันก็ถูกล้างไปละพวกนี้ประมาณว่าต้องฉีดอาทิตย์ละครั้งนึงไม่ก็สามวันครั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนในพวกนี้ก็เป็นพวกมดพวกอะไรด้วยไม่เป็นไรแบ่งกันไปเฮ้ยไงเนี่ยไม่แบ่งมาทีละอันล่ะแน่ใจนะทีเดียวเลยทีเดียวต้องสามอันดิเอามือไหนถือโอ้โหเก่งจริงถามว่าสูงไหมก็ดูสูงไหมก็เนี่ยนะโอ้โหสุดยอดเลยชิวๆชิวๆเหรอเออเด็กๆโอ้โหสิบรอบยังไหวเลยอย่าให้เห็นนะรอบนี้แล้วขึ้นไปพักนานๆน่ะเทออกไปหน่อยก็ได้ขึ้นมามันก็หกเธอผู้ไม่ยอมแพ้หรือง่ายๆแหละมันดื้อเก่งมากเลยแข็งเต็มขาต้องเต็มขาจ้าจ้ะเก่งแค่นี้แหละนะฉันที่ไหนฉันจัดการเองไปไปพักไปร้อนหรือเหนื่อยเอาให้ดีส้มของจริงส้มอะไรต้องน้ำส้มควันไม้ส้มควันไม้เอามาทำอะไรนะไล่แมลงไล่แมลงให้มันมึนมึนเหมือนกัญชาเราไม่จับมันแล้วเราก็ไล่มันไม่ดีกว่าเหรอสารมันงั้นก็ปล่อยให้มันกินไปเถอะตั้งเป้าชั่วโมงหนึ่งเสร็จจะเสร็จไหมเสร็จไปบ้างวันนี้
ไหนลองเล่าสถานการณ์โดยรวมซิวันนี้ทำอะไรมาบ้างคะเมื่อเช้าก็เราฉีดปุ๋ยหมักอินทรีย์เนาะฉีดไปตอนเช้าคราวนี้ตอนเย็นเราก็มาฉีดจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายย่อยฟางกับขี้บัวที่เราหมักเอาไว้เนาะความจริงก็ผิดสูตรแหละหรอใช่จริงๆแล้วเขาต้องหมักขี้บัวก่อนถ้าเกิดไม่หมักเนี่ยเอาไปใส่เลยเนี่ยแล้วผสมฟางผสมจุลินทรีย์พวกเนี้ยอุณหภูมิในดินเนี่ยจะร้อนฉี่เลยต้นไม้ตายเรียบเพราะนั้นสิ่งที่ทำไปคราวที่แล้วคืออย่างที่บอกว่าข้อมูลอ่ะมันหาเยอะแยะหาจนแม่งตีกันหมดเลยก็ไม่เป็นไรก็ลองผิดลองถูกก็ลองผิดลองถูกไปต่อไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใช่ก็ทำเดิมวิธีใหม่แล้วก็ทำเดิมแหละแล้วขี้เกียจเรายังไม่มีที่อะไรนู่นนี่นั่นแต่จะหาวิธีแหละอันนี้เราก็เอาจุลินทรีย์มาลงเพื่อให้เขาย่อยสลายวัตถุซากฟางแล้วก็ขี้วัวพวกนี้เนาะแล้วระหว่างที่ฉีดเนี่ยเราก็ใส่น้ำส้มขวัญไม้เข้าไปด้วยน้ำส้มขวัญไม้ใช่ของดีของดีจากเกษตรกรจากเกษตรกรอีตอนที่เราเอาพันไม้มาเนี่ยก็มีมดแฝงอยู่ในนั้นอยู่แล้วมันก็นะแต่เพียงแต่ว่ามันจะลามไปถึงที่อื่นหรือเปล่าต้นอื่นหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรว่าต้นอื่นมันจะไม่กินหรืออะไรก็ไม่เป็นไรว่ากันไปเดี๋ยวเราจะมาขุดรอบคันนากันละคราวนี้เรามีน้ำละรอบคันนารอบคันนามีคันก็คือขุดเรียบจะเอาต้นไม้มาลงก็แน่นอนก็ตามสไตล์เราก็จะปลูกพืชไม้เศรษฐกิจกันเป็นหลักพอสมมุติว่าทำงานจนเกษียณนะสมมุตินะ10ปี20ปี20ปี10กว่าปีก็ตีไป20ปีได้กันสมมุตินะสมมุติก็คือ20ปีรักงานมากไม่เอาจากงานรักงานมากฉันไม่สนใจแล้วฉันรักงานเลิฟเงินเลิฟงานที่ฉันทำมากฉันรักมากก็ต้นไม้ก็20ปีพอดีก็ตัดขายไม่ใช่ตัดขายได้ก็ถ้าขายเป็นต้นสมมุติว่าปลูกไว้พันต้นก็ขายก็ได้2 ล้านต้นละ 2,000 20ปีได้2ล้านได้ 2,000 ก็2,000 ต้นละ 2,000 2ล้านสมมุติมีพันต้นเสียมาได้เงินอีก2ล้านแล้วมูลค่าในวันนั้นต้นไม้อาจจะไม่ใช่ต้นละ 2,000 ก็ได้อาจจะเป็น 4,000 ก็ได้ตามอัตราเงินเฟ้อนู่นนี่นั่นอาจจะเป็น4ล้านก็ได้ก็เหมือนทองอ่ะก็เหมือนทองธรรมดาเท่าตัวแล้วมันทำโยงใยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ยไอ้แมงมุมพยุงหัวใจเนี่ยมันทำโยงใยเอาเนี่ยดีออกมันก็เป็นฟาร์มออร์แกนิกก็อย่างนี้ไงเหรอมันก็ต้องมีแมลงมีอะไรพวกนี้เราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงไงเนี่ยเขารู้เลยว่าเราออร์แกนิกแบ่งปันกันเชจบสำหรับวันนี้ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ดูแล้วกันจะตื่นไหมโอเคบ๊ายบายนี่บรรยากาศตอน5:45โอ้โหนู่นนะพังถล่มเนี่ยเพราะมันชันตรงนี้ก็จากที่กังวลว่าเราต้องมีสะดือน้ำใช่ไหมกับกายว่าเราไม่ต้องมีเลยเพราะว่ามันขุดตรงเนี้ยลึกกว่าน้ำตรงนู้นเลยไม่ค่อยมีมันมาเทตรงนี้หมดเลยนู่นพังสงสัยต้องปลูกแหละพังนี่ประบานขู่เหมือนกันจะร้องไรกูทำไมเดี๋ยวต้องขึงแล้วเดี๋ยวต้องหาแผ่นกระเบื้องหลังคาที่เขาแนะนำเอามาปักไม่ให้ดินสไลด์ลงไปบ้านเขาแล้วก็ที่สำคัญไปหยัดของเก่านะของเก่าไม่ต้องเอาของใหม่นี่ก็เหมือนกันหลุมขึ้นหอมครบดีๆเพราะว่าน้ำเทฝั่งนี้หมดเลยดูจากตรงนู้นไม่มีน้ำเลยหญ้าแฝกสงสัยต้องทำงานกันแล้วแหละ
มันก็เริ่มถล่มเดินมารอบละถือว่าโอเคไหมก็โอเคนะโอเค6:15เดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันนี่รถไปเมื่อวานทำงานกันแล้วทำงานกันแล้วขยันกว่ากูก็หมดเลยแหละหลังจากที่เดินสำรวจต้นไม้ที่เราปลูกไปเนาะก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายก็คือต้นไม้ที่เราคิดว่าตายน้องเขากลับงอกมาใหม่น้องเขาสู้ชีวิตมากแล้วทำไมเราจะไม่สู้ชีวิตต่อไปคราวนี้เราก็มีปัญหาอยู่ว่ามดกัดกินใบเรียบเลยจะทำยังไงกับเขาดีเนาะน้ำด่างช่วยได้ไหมจะอยู่ไหมกลับมาอีกทีนึงจะเหลือไหมเนี่ยพอต้นนี้ไม่มีมันก็ไปต้นอื่นเราก็กล่าวหาน้องตะกะแตนซะเป็นคนทำที่ไหนได้น้องมดคิดต่อรู้ยังไงดีไม่ใช่ถ้าคนขายดูเนี่ยรบกวนคนขายเม้นมาสอนด้วยนะว่าใช้ถูกไหมเนี่ยตอนซื้อก็สักแต่ซื้อไม่ได้ให้ขอสอนถ้าน้องดูอยู่ถ้าน้องดูอยู่รบกวนน้องสอนด้วยนะน่าอย่างนี้ถูกแล้วค่ะเหมือนอันนี้ถูกยังและเออสุดท้ายแล้วน้องเม้มมาด่าเนาะปวดท้องค่ะมาวันนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละพักผ่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับไปเจอกันอีกทีบาย